มัทธิวบทที่9ข้อ18ถึง26ถ้าพี่น้องพบแล้วขอเรียนเชิญให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าลุกขึ้นยืนอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้พร้อมกันนะครับเรียนเชิญครับบทที่9ข้อ18ถึง26ครับเมื่อพระองค์กำลังตรัสคำเหล่านี้แก่เขานั้นก็มีนายธรรมศาลาคนหนึ่งมาถวายอภิวาทแด่พระองค์แล้วทูลว่าลูกสาวของข้าพระองค์เพิ่งตายลงขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์บนตัวเขาแล้วเขาจะฟื้นขึ้นอีกฝ่ายพระเยซูจึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปและพวกสาวกของพระองค์ตามไปด้วยดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์เพราะนางคิดในใจว่าถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิดที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อนับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือนของนายธรรมศาลานั้นทอดพระเนตรเห็นพวกเป่าปีและคนเป็นอันมากชุมนุมกันอยู่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงถอยออกไปเถิดด้วยว่าเด็กหญิงคนนี้ยังไม่ตายเป็นแต่นอนหลับอยู่เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์แต่เมื่อขับฝูงคนออกไปแล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปจับมือเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นแล้วกิตติศัพท์ก็ลือไปทั่วแคว้นนั้นอร่อยฐานนะครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตเราเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเยซูเราเชื่อในการอัศจรรย์ของพระเยซูและเราไว้วางใจพระเยซูในพระสัญญาที่จัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายขอทรงให้พระวจนะนี้เปิดและเสริมความเชื่อของเราให้ยิ่งหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆให้เราดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติพระเยซูสืบไปขอพระเจ้าเพียงผู้เดียวทรงได้รับพระเกียรติในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนมีคนหนึ่งนะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับชื่อว่าชาลส์ F. Kettering นะครับชาลส์ F. Kettering นะครับได้เล่าประสบการณ์การทำงานของเขาเมื่อครั้งสมัยที่เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัท General Motors นะฮะหรือบริษัท GE นะครับชาลส์บอกว่าสมัยที่เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัท GE ทุกครั้งที่เขาเองต้องการจะแก้ไขปัญหาในการทำงานไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขาจะตั้งโต๊ะตัวหนึ่งไว้อยู่นอกห้องประชุมและเขียนป้ายที่โต๊ะนั้นว่าวางเครื่องคิดเลขของคุณไว้ตรงนั้นโปรดอย่านำเข้าห้องประชุมดังนั้นเมื่อใครจะเข้าห้องประชุมก็ต้องเอาเครื่องคิดเลขวางไว้อยู่ที่โต๊ะนั้นก่อนที่จะเข้าห้องประชุมเพื่อจะเข้าห้องประชุมโดยที่ไม่มีเครื่องคิดเลขเขาให้เหตุผลบอกว่าถ้าหากเขาไม่ทำอย่างนั้นจะมีนักวิจัยบางคนที่เป็นลูกทีมเข้ามาในห้องประชุมโดยนำเครื่องคิดเลขติดตัวมาด้วยแล้วก็มานั่งกดเมื่อได้ประชุมปรึกษาหารือแผนการทำงานบางอย่างเมื่อกดเสร็จก็จะกล่าวกับเขาว่าหัวหน้าครับสิ่งที่คุณกำลังจะทำนั้นเป็นไปไม่ได้ตรรกะและเหตุผลเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งตรรกะและเหตุผลก็จำกัดเราสำหรับสิ่งที่มันเป็นไปได้เหตุผลมีความจำกัดในตัวเองแม้พระเจ้าจะสร้างมนุษย์ให้มีตรรกะให้มีเหตุผลแต่เหตุผลมีความจำกัดเนื่องจากความคิดของมนุษย์นั้นสร้างเหตุผลขึ้นบนกรอบข้อมูลที่เรามีถ้าข้อมูลเรามีจำกัดเหตุผลที่เรามีก็จะจำกัดด้วยเราสร้างเหตุผลขึ้นจากความเข้าใจในหลักการของตัวเราเองถ้าความเข้าใจของเราจำกัดเหตุผลเราก็จำกัดด้วยถ้าข้อมูลจำกัดเหตุผลก็จำกัดดังนั้นการสร้างเหตุผลนั้นจึงถูกสร้างอยู่ในกรอบแคบๆและการถูกผูกยึดติดด้วยสิ่งที่เป็นความคิดเข้าใจได้จึงทำให้เราบอกกับสิ่งที่เกินกว่าขอบเขตนั้นว่ามันเป็นไปไม่ได้คำว่าเป็นไปไม่ได้นั้นจึงถูกใช้เพื่อปิดโอกาสของเราสำหรับสิ่งที่เป็นไปได้ในชีวิตประจำวันในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่บันทึกอีกครั้งในพระธรรมมาระโกบทที่5ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพระเยซูสอนศิษย์ของยอห์นด้วยเหตุว่าสาวกของพระองค์ไม่ถืออดอาหารพระเยซูได้ยกภาพเปรียบเทียบของผ้าเก่าที่ปะลงบนผ้าใหม่น้ำองุ่นหมักใหม่ที่ใส่ลงบนถุงเก่าและหลังจากพระเยซูสอนเสร็จก็มีคนหนึ่งชื่อไยรัสตรงเข้ามาหาพระเยซูเพื่อจะบอกพระเยซูว่าบุตรของเขาป่วยหนักขอช่วยเสด็จไปวางมือป่วยของเขาให้หายด้วยพระเยซูก็เสด็จไปเพื่อจะวางมืออธิษฐานเผื่อบุตรสาวไยรัสแต่ระหว่างทางนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคโลหิตตกถึง12ปีนางทนทุกข์ทรมานกับโรคที่นางเป็นได้แอบมาแตะที่ชายฉลองของพระเยซูคริสต์และเมื่อนางแอบแตะที่ชายฉลองพระองค์ของพระเยซู
ฤทธิ์ก็แผ่ซ่านไปถึงตัวของนางและนางก็สัมผัสว่าโรคของนางที่เป็นมา12ปีนั้นหายสนิทอย่างทันทีทันใดสองเหตุการณ์นี้มีความคล้ายคลึงกันหลายประการความคล้ายคลึงประการแรกคือพระเยซูเรียกทั้งสองว่าเป็นลูกหญิงพระเยซูเรียกหญิงโลหิตตกว่าลูกหญิงเอ๋ยจงเป็นสุขเพราะเจ้ามีความเชื่อจึงหายโรคและในขณะเดียวกันบุตรสาวยายลัสก็เป็นลูกหญิงอายุเพียง12ปีทั้งสองคนนี้พระเยซูมองเขาเป็นเหมือนเด็กหญิงน้อยซึ่งแสดงถึงความรักความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อเขาทั้งสองและความรักความห่วงใยนี้เป็นเหตุที่นำมาซึ่งการอัศจรรย์อีกทั้งมีเรื่องที่น่าแปลกก็คือหญิงโลหิตตกนี้ป่วยด้วยโรคนี้มา12ปีเต็มขณะที่ลูกสาวยายลัสที่กำลังจะเสียชีวิตนั้นอายุ12ปีพอดีทั้งสองต่างต้องทนทุกข์เพราะความเจ็บป่วยร้ายแรงด้วยเหมือนกันและทั้งสองมีจุดร่วมที่เหมือนกันอย่างนึงคือเรื่องของความเชื่อฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้จะเป็นเหมือนเรื่องที่ร่วมกันเพื่อจะสนับสนุนหลักการเดียวกันคือเรื่องความเชื่อที่นำมาซึ่งการอัศจรรย์การอัศจรรย์อันหนึ่งคือหญิงโลหิตตกหายโรคเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางการทำให้บุตรสาวยายลัสที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นจากความตายเกิดขึ้นที่ปลายทางถนนที่พระเยซูเดินในวันนั้นจึงเป็นถนนที่แสนจะอัศจรรย์เพราะระหว่างเส้นทางนั้นก็มีการอัศจรรย์และที่ปลายทางนั้นก็มีการอัศจรรย์เส้นทางที่เดินด้วยความเชื่อจะเป็นเส้นทางแห่งการอัศจรรย์เอเมนมั้ยครับบางท่านในที่นี้อาจจะดำเนินชีวิตด้วยถนนที่ดูเหมือนแสนธรรมดาแต่ถ้าท่านมีพระเยซูอยู่ในถนนเส้นนั้นถนนที่ดูเหมือนธรรมดาเส้นนั้นจะเป็นเส้นทางแห่งการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านเอเมนมั้ยครับวันนี้เราจึงจะดูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในถนนเส้นนั้นและจะได้มาศึกษาถึงหลักการที่เกิดขึ้นของการอัศจรรย์ในถนนเส้นนั้น2ประการในหัวข้อเส้นทางแห่งการอัศจรรย์เส้นทางการอัศจรรย์มี2ประการที่ผมเห็นจากตัวอย่างของทั้ง2คนนี้คือยายลัสกับหญิงโลหิตตก2ประการนี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงหลักการแห่งความเชื่อที่แสดงออกเป็นรูปธรรมประการที่1คือฝ่าฝูงชนหรือชนะอุปสรรคในข้อที่18ถึงข้อที่20ฝ่าฝูงชนในเวลานั้นพระเยซูมีชื่อเสียงโด่งดังมีผู้คนมากมายมาห้อมล้อมพระเยซูเมื่อครั้งพระองค์จะเสด็จไปยังเรือนของยายลัสก็มีคนติดตามพระเยซูมากมายและหญิงโลหิตตกคนนั้นก็ต้องฝ่าฝูงชนไปแตะชายฉลองของพระเยซูให้ได้หรือยายลัสเองก็จะต้องฝ่าสถานการณ์บางอย่างที่เป็นฝูงของมวลอารมณ์แห่งความเศร้าโศกในจิตใจเพื่อจะมาพบพระเยซูเราจะมาดูถึง2เหตุการณ์นี้เหตุการณ์แรกคือยายลัสเอาชนะอุปสรรคบางสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาเองการฝ่าฝูงชนที่ผมพูดนี้หมายถึงการเอาชนะอุปสรรคบางอย่างในชีวิตยายลัสเป็นนายธรรมศาลาเป็นคนที่มีเกียรติเพราะนายธรรมศาลาเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากบรรดาผู้อาวุโสในอิสราเอลให้ดูแลการงานต่างๆในธรรมศาลาเนื่องจากธรรมศาลาเป็นที่ที่ชาวยิวจะมารวมตัวกันนมัสการพระเจ้าสมัยเราปัจจุบันจะใช้คริสตจักรเพื่อรวมกันในการนมัสการหรือตามบ้านเพื่อการนมัสการแต่ในสมัยเดิมจะมีธรรมศาลาเป็นที่ที่คนยิวมารวมตัวเพื่อนมัสการคนที่มีอำนาจในการบริหารธรรมศาลาคือนายธรรมศาลาซึ่งหนึ่งในนั้นคือยายลัสแต่ยายลัสผู้นี้กลับมาหาพระเยซูอย่างเปิดเผยตัวมาก้มกราบพระเยซูและร้องขอความเมตตาจากพระเยซูให้เสด็จไปที่บ้านของเขาด้วยความถ่อมใจให้พระเยซูรักษาบุตรสาวของเขาให้หายในช่วงเวลานั้นบุตรสาวของยายลัสป่วยอย่างถึงที่สุดซึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ยายลัสบอกว่าบุตรสาวเพิ่งตายลงแต่ในมาระโกบทที่5บอกว่าบุตรสาวของยายลัสณเวลานั้นยังไม่ตายเพียงแต่ยายลัสพูดเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าโรคร้ายนั้นกำลังจวนจะทำให้บุตรสาวตายเสียแล้วยายลัสมาหาพระเยซูด้วยใจที่รู้ว่าไม่มีทางรอดอื่นใดในช่วงเวลานั้นจินตนาการถ้าเราเป็นยายลัสเรามีเด็กน้อยคนหนึ่งที่เรารักเราดูแลจะนิยมเพิ่งเป็นคุณพ่อใหม่ไปก็จ้องมองลูกของตัวน่ารักน่าเอ็นดูคนที่เป็นพ่อแม่คงรักและผูกพันกับลูกของตัวอย่างมากบุตรสาวของยายลัสยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอายุ12ปีเขาต้องเจ็บป่วยทนทุกข์และยายลัสรู้สึกเห็นใจสงสารบุตรสาวของตัวอย่างมากอารมณ์ของพลางพลูมาสู่ยายลัสคือความเศร้าทำไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดกับลูกของฉันทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ทำไมมันต้องเจอเรื่องเศร้าๆแบบนี้ยายลัสอาจจะถูกมวลของอารมณ์แห่งความเศร้าใจมากดทับทำให้เขามีทางเลือกอยู่2ทาง1คือจ้องดูลูกสาวด้วยความเศร้าจนลูกสาวจากไปนั่งดูใจลูกสาวในวาระสุดท้ายกับอีกทางเลือกนึงที่ยายลัสเลือกได้คือลุกขึ้นจากที่นั่งแห่งความเศร้าโศกนั้นและตรงรีมาหาพระเยซูยายลัสเลือกทางเลือกที่2เขารู้ว่าการนั่งจดจ้องอยู่กับแต่ปัญหาไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นการนั่งซึมเศร้า
การนั่งปักปลำตัวเองนั่งร้องไห้อยู่ดาดฟ้าเอาฝักบัวรดน้ำใส่หัวตัวเองเอาหัวโขกโอ่งมังกรที่บ้างความเศร้าโศกที่เราแสดงออกกรีดร้องที่หน้าผามันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นยายรัสก็เป็นคนมีความรู้สึกเขาอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจอะไรวันเหมือนกับเช่นเราทุกคนเคยมีกับความเสียใจที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ยายรัสไม่จดจ้องอยู่กับปัญหาเขาลุกขึ้นจากที่แห่งความโศกเศร้าและตรงมาหาพระเยซูการฝ่าฝูงชนหรืออุปสรรคในที่นี้จึงต้องเริ่มฝ่าสิ่งสำคัญคือฝ่าอุปสรรคทางอารมณ์อุปสรรคแห่งความเศร้าความท้อแท้ความหมดหวังความเสียใจว่าทำไมเราถูกรังแกทำไมเราถึงเกิดสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่เห็นฤทธิ์เดชของพระเยซูฤทธิ์เดชของพระเยซูสามารถมาเยี่ยมเยียนได้และความเชื่อนั้นทำให้เราลุกขึ้นจากที่นั่นแห่งความโศกเศร้าท้อแท้ในสุภาษิตบทที่18ข้อ14สุภาษิต18ข้อ14บอกว่าจิตใจของคนจะทนต่อความเจ็บป่วยได้แต่จิตใจที่ชอกช้ำนั้นใครเล่าจะทนได้พัมพีบอกว่าใจคนอาจจะทนต่อความป่วยทางกายได้แต่ถ้าใจชอกช้ำจิตใจจะทนได้อย่างลำบากฉะนั้นความป่วยทางใจบางครั้งจึงอาจรุนแรงกว่าความเจ็บป่วยทางกายที่เกิดขึ้นเสียอีกและคนที่อยู่ในความเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมกับชีวิตเราเลยถ้าเราจมแช่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่พบกับส่วนที่ยิ่งใหญ่กว่าคือฤทธิ์เดชการนั่งเสียใจอาลัยอาวรณ์ความอ้อยอิ่งอาจจะเกิดได้สักชั่วข้ามคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาหาท่านในเวลาเช้าถ้าท่านลุกขึ้นจากสภาพแห่งความเศร้าความผิดหวังบางทีเราจะรู้สึกมันชีวิตเรามันหมดแล้วเราเสียอะไรหลายๆอย่างมันไม่เคยมีความสุขแต่พี่น้องครับตราบใดที่พระเจ้ายังให้ท่านมีชีวิตอยู่พระเจ้ายังมีพระประสงค์บางอย่างสำหรับชีวิตของท่านก็ยังให้หัวใจของท่านเต้นอยู่พระประสงค์ของพระเจ้ายังมีสำหรับชีวิตของท่านและจะมีสวัสดิภาพจะมีแผนการดีสำหรับชีวิตของท่านแม้มันอาจต้องรอคอยเองไหมครับสิ่งที่เราต้องฝ่าอย่างแรกคือต้องฝ่าความรู้สึกที่มันต่อสู้ความเศร้าความรู้สึกปลักปลำตัวเองแล้ววางสิ่งเหล่านั้นลงดึงคอเสื้อของตัวเองขึ้นโดยเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องดีขึ้นแน่ๆความไว้วางใจนั้นมิได้จำเป็นกับเวลาที่สถานการณ์เป็นใจความไว้วางใจไม่ได้จำเป็นสำหรับเวลาที่สถานการณ์เข้าข้างแต่ความไว้วางใจจำเป็นสำหรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจถ้าท่านเจอกับช่วงเวลาสถานการณ์ที่ยากลำบากเลวร้ายแต่ท่านยังไว้วางใจและสรรเสริญพระเจ้าได้นั่นคือการสรรเสริญแท้นั่นคือความไว้วางใจแท้เองไหมครับพระเจ้าไม่เคยหลับสนิทหรือนิทราพระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนล้าไปแม้บางเรื่องเราอธิษฐานจนเรารู้สึกละอายแต่พระเจ้าไม่เคยละอายที่จะฟังท่านในคำอธิษฐานจงไว้ใจพระเจ้าและลุกขึ้นจากสภาพมูมวลแห่งความโศกเศร้าที่กดดันชีวิตของท่านลุกขึ้นและเดินมาหาพระเยซูเองไหมครับเสียใจไปก็ไม่ช่วยสะบัดความเสียใจนั้นแล้วลุกขึ้นคิดต่อไปว่าโดยพระคุณพระเจ้าเราควรจะต้องทำสิ่งใดยายรัสผ่านสิ่งนี้คือชนะลุกขึ้นจากความท้อแท้ความเชื่อทำให้เราลุกขึ้นจากความท้อแท้บางท่านอาจจะมีความรู้สึกท้อแท้ในจิตใจไม่ว่าเรื่องครอบครัวของท่านเวลานานแล้วยังไม่เห็นการปลดปล่อยความเชื่อจะมาเมื่อท่านลุกขึ้นจากความท้อแท้และความเชื่อจะทำให้ท่านลุกขึ้นจากความท้อแท้ได้บางท่านท้อแท้กับภาวะเศรษฐกิจของท่านลุกขึ้นปลดปล่อยมันไม่ได้เสียทีจงลุกขึ้นจากความท้อแท้สถานการณ์เราอาจจะยังไม่เปลี่ยนวันนี้แต่ใจเราต้องเปลี่ยนเองไหมครับอย่าเพียงอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ก่อนที่พระเจ้าจะเปลี่ยนจิตใจของเราและเมื่อใจเราเข้มแข็งใจจะเป็นเลขที่เริ่มต้นของทุกสิ่งยายรัสยิงชนะอุปสรรคคือความท้อแท้จิตใจหญิงโลหิตตกชนะอุปสรรคทางฝ่ายกายภาพในเวลานั้นเองขณะพระเยซูเดินไปที่บ้านของยายรัสคนยิวมุงพระเยซูเต็มไปหมดไม่ใช่แค่เมืองไทยจะมีไทยมุงอิสราเอลมียิวมุงเหมือนกันเขาอยากจะดูว่าการอัศจรรย์เป็นยังไงเดินตามพระเยซูเฮโลกันไปลูกเด็กเล็กแดงไม่รู้หรอกเห็นเขามุงกันก็ไปแล้วกันหญิงโลหิตตกเป็นหญิงที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้มานานถึง12ปีนางปรากฏตัวขึ้นในเวลานั้นและจิตใจของนางโศกเศร้าเพราะความเจ็บป่วยทางกายเรื้อรังคนที่เคยเจ็บเรื้อรังรักษาไม่หายจะเข้าใจความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจของหญิงคนนี้เป็นอย่างดีเรี่ยวแรงของนางไม่มีเสียเลือดไปตลอด12ปีที่ผ่านมาเนื้อตัวของนางคงผอมแห้งแล้วก็ซีดเซียวพัมพีมาระโกบทที่5บรรยายว่านางเนี่ยไปรักษาด้วยหมอมาหลายคนเสียทรัพย์ทั้งหมดสิ้นที่นางมีเพื่อการรักษาแต่โรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทาตรงกันข้ามมันยิ่งกลับกำเริบขึ้นไปหาหมอแล้วเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วแทนที่โรคจะหายมันกลับยิ่งกำเริบขึ้นกำเริบขึ้นเรื่อยๆแต่แม้กระนั้นนางก็ตรงมาหาพระเยซู
อีกทั้งหญิงที่มีโลหิตตกคนนี้ยังเป็นหญิงที่มีมลทินตามธรรมบัญญัติเพราะในธรรมบัญญัติของโมเสสระบุว่าคนที่มีสิ่งที่ไหลออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นโลหิตหรือสิ่งใดก็ตามแต่นะครับที่เป็นมลทินในตามธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รอบข้างนั้นไม่สามารถจะถูกต้องคนที่เป็นมลทินเหล่านั้นได้เพราะผู้ที่ถูกต้องผู้ที่มีมลทินก็จะเป็นมลทินไปด้วยฉะนั้นหญิงคนนี้จึงอยู่ในสังคมคนยิวลำบากไม่มีใครกล้าถูกต้องเนื้อตัวของนางและฝูงชนมากมายเหล่านั้นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนางมีกำลังน้อยนิดนางมีความอับอายนางเป็นคนจนนางมีความทุกข์อยู่ในจิตใจแต่สิ่งที่นางทำคือฝ่าฝูงชนนั้นไปหาพระเยซูความเชื่อที่นางมีทำให้นางชนะอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าได้ฝูงชนนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับชีวิตของนางแต่นางมีความเชื่อและนางต้องการแตะขอเพียงชายฉลองพระเยซูเท่านั้นนางก็จะหายโรคได้ใจของเราแต่ละคนเหมือนตาช่างสองข้างตาช่างสองข้างนี้ข้างหนึ่งคือน้ำหนักของปัญหาอีกข้างหนึ่งคือน้ำหนักของความเชื่อสองข้างนี้คอยทวงดุลกันอยู่ตลอดเวลาและเมื่อใดที่เราพูดออกมาว่าปัญหานี่มันใหญ่เกินไปมันสะท้อนในมุมกลับว่าเรื่องใหญ่ไม่ใช่น้ำหนักปัญหาแต่เรื่องใหญ่คือน้ำหนักที่น้อยของความเชื่อต่างหากแม้ต่อให้ปัญหามันหนักแต่ถ้าเรามีความเชื่อที่มีน้ำหนักกว่าปัญหาที่หนักก็จะลอยขึ้นได้การเผชิญทุกปัญหาที่หนักจึงต้องใช้ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่หากเรามีความเชื่อที่เข้มแข็งจะไม่มีปัญหาอะไรที่ใหญ่เกินไปเองไหมครับและคนที่มีความเชื่อนั้นจะเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ใช่ถูกสถานการณ์เปลี่ยนเขาจะสร้างสิ่งใหม่ก็จะทำสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นมาได้แต่หากเขาขาดความเชื่อแม้ขอบถนนก็จะบอกว่าเป็นหุบเหวถ้าขาดความเชื่อแม้ยอดหญ้าก็สะดุดล้มลงนอนได้เสียงลมธรรมดาก็อาจจะนึกว่าเป็นเสียงฟ้าผ่าความเข้มแข็งของชีวิตคนเราจึงไม่ใช่เรื่องกำลังทางกายภาพแต่มันคือความเข้มแข็งของความเชื่อในชีวิตของเขาไม่ใช่ความพร้อมของทรัพยากรแต่เป็นความเข้มแข็งในความเชื่อที่เขามีในจิตใจท่านจะเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดที่ไม่มีปัญหาใดล้มท่านได้ถ้าท่านเป็นคนในความเชื่อเองนะครับเมื่อท่านเริ่มธุรกิจถ้าท่านมีความเชื่อแม้กระแสเงินสดไม่พอปัญหามันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังแต่ถ้าเรามีความเชื่อร่วมกับการลงมือทำอย่างมีสติปัญญาผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นที่สุดวันหนึ่งเราจะชนะได้เองไหมครับพระเยซูพูดในมาระโกบทที่10ข้อ27มาระโกบทที่10ข้อ27พระเยซูทอดพระเนตรสาวกและตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งฮาเลลูยามนุษย์อาจรู้สึกว่าเหลือกำลังแต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าสิ่งที่ท่านเจออยู่อาจเกินกำลังของท่านแต่ไม่เกินกำลังของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งความเชื่อมันจึงทำให้เราเอาชนะทุกอุปสรรคได้ตาช่างข้างนี้ยังคงอยู่ในใจของเราเสมอบางเรื่องที่เราทิ้งไปไม่ใช่เพราะเราทำไม่ได้แต่เพราะเราคิดว่าเราทำไม่ได้ต่างหากฉะนั้นความเชื่อของท่านต้องทำให้ทวงดุลตาช่างนี้จนทำให้ทุกปัญหามันลอยขึ้นมาและปัญหาที่ดูใหญ่โตนั้นจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปความเชื่อที่สองคนนี้มีคือชนะอุปสรรคทางใจและชนะอุปสรรคทางฝ่ายกายภาพคริสเตียนที่เพิ่งรู้จักพระเจ้าใหม่ๆผมอยากหนุนใจท่านให้ท่านฝ่าอุปสรรคนั้นมาหาพระเยซูเป็นเหมือนกับหญิงคนนั้นที่เขาเจ็บป่วยแล้วเขารู้ว่าพระเยซูสำคัญสำหรับชีวิตเขาเขาแรงก็ไม่มีเขามาหาพระเยซูก็ลำบากเขาอาจจะเลือกยืนดูเฉยๆเศร้ากับชีวิตตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ฝูงชนนี้ผ่านไปเพราะคิดว่าเราคงไม่ถึงตัวพระเยซูหรอกและเรื่องราวนี้ก็จะผ่านไปเป็นเหมือนกับเรื่องหนึ่งที่เขาได้มีส่วนเป็นผู้สังเกตการแต่หญิงคนนี้เขาไม่อยากเป็นแค่ผู้สังเกตการเขาสู้และไม่ปล่อยให้โอกาสนี้มันผ่านเลยไปชีวิตเราเหมือนสายน้ำโอกาสไหลมาเต็มไปหมดความเชื่อทำให้เราเอามือไปหยิบโอกาสที่มันกำลังจะผ่านไปมาเป็นของเราความเชื่อทำให้เราเอาชนะอุปสรรคและทำให้เราเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นวันนี้ถ้าท่านรู้จักพระเยซูคริสต์ใหม่ๆผมอยากหนุนใจท่านติดตามพระเยซูก็ติดตามพระเยซูอยากเอาจริงเอาจังมันจะมีอุปสรรคอะไรที่ใหญ่เกินถ้าหากเรามีใจอยากรู้จักพระเยซูจริงๆผมเชื่อพระเยซูมา17ปีแล้วผมตั้งใจตั้งวันแรกที่ผมรู้จักพระเยซูว่าผมอยากจะเดินกับพระเยซูแล้วถ้าผมตัดสินใจแล้วผมจะไม่ขาดโบสถ์17ปีที่ผ่านมามันก็เป็นไปได้จริงๆเราจึงเชื่อจริงๆถ้าเรามีใจแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรเหมือนภาษาอังกฤษบอกว่า Where is the will there is the way ที่ไหนมีใจที่นั่นก็มีทางถ้าเรามีความตั้งใจเราจะเห็นหนทางทุกทางเปิดออกเอเมนมั้ยครับผู้รับใช้พระเจ้าวันนี้ท่านอาจเผชิญช่วงอุปสรรคท่านอาจจะเผชิญช่วงความยากลำบากอย่างที่ใจท่านอยากจะให้มันผ่านพ้นเสียทีแต่ถ้าท่านผ่านเหมือนกับหญิงโลหิตตกคนนี้ฝ่าฝูงชนของการทดสอบฝ่าฝูงชนของปัญหา
ท่านจะได้รับประสบการณ์อัศจรรย์คำว่าการอัศจรรย์ก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างดาดดื่นเพราะถ้าดาดดื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาฉะนั้นเรื่องของการอัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่บางครั้งอยู่ในแสงลิบหลี่ดูมันเป็นไปได้ยากที่คนอื่นหันหลังกลับแต่เรายังมีความเชื่อและลุกขึ้นจากที่แห่งปัญหาเหล่านั้นจงคว่ำปัญหาแต่อย่าให้ปัญหาคว่ำท่านเองไหมครับเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับติดอยู่บนหลังคาบ้านเพราะบ้านของเธอไฟไหม้เวลาไฟไหม้ควันมันก็ลุกขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเด็กหญิงคนนี้ก็มองไม่เห็นไม่รู้จะไปไหนเพราะปีนอยู่บนหลังคาบ้านมีเสียงพ่อตะโกนออกมาว่ากระโดดลงจากหลังคาบ้านลูกสาวก็ตะโกนกลับไปหนูมองอะไรไม่เห็นเลยหนูมองข้างล่างไม่เห็นจะให้หนูกระโดดไปได้ยังไงหนูกลัวพ่อตะโกนออกมาครั้งที่สองว่ากระโดดลงมาเลยพ่อรออยู่ข้างล่างเด็กหญิงคนนี้ก็ตะโกนกลับไปว่าหนูกระโดดไม่ได้หนูมองอะไรไม่เห็นหนูกลัวพ่อจึงตะโกนออกมาครั้งที่สามบอกว่ากระโดดลงมาเถอะลูกเพราะแม้ควันไฟทำให้ลูกมองไม่เห็นแต่พ่ออยู่ข้างล่างพ่อเห็นลูกเสมอแต่ปกติเวลาไฟไหม้ควันมันลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมครับและคนที่อยู่ตรงนี้เราที่เราจะมองข้างล่างไม่เห็นเลยเราจะมองข้างล่างไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเรากระโดดไปมันจะมีคนรอรับเราอยู่ข้างล่างหรือเปล่ามันเหมือนกับชีวิตของเราบางทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรามองไม่เห็นอะแต่พระเจ้าที่เป็นดุจบิดาคนนั้นมองเห็นนะและพระเจ้ารู้ว่าถ้ากระโดดมาตรงนี้คุณจะปลอดภัยความเชื่อของมนุษย์บางทีจำกัดอยู่ที่สิ่งที่ตัวของมนุษย์มองเห็นในปัญหาที่เรามองเห็นเราไม่รู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์เห็นทางออกของท่านอย่างชัดเจนจงเดินต่อไปด้วยความเชื่อและฟังเสียงพระเจ้าให้ดีวันนี้อะไรเป็นอุปสรรคที่ขวางหน้าท่านอยู่อาจจะเป็นความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจลุกขึ้นสะบัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเองไหมครับคนมีความเชื่อจะไม่จมแช่อยู่กับความเศร้าใจเองไหมครับคริสเตียนถูกเรียกมาเพื่อชื่นชมยินดีใช่ไหมครับและถ้าวันนี้อุปสรรคฝ่ายกายภาพขวางหน้าท่านอยู่จงมีความเชื่อและเดินต่อไปถ้าทำธุรกิจจงทำธุรกิจอย่างมีความเชื่อผมเชื่อว่าในห้องประชุมนี้จะมีนักธุรกิจติด1ใน10ของประเทศไทยเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีหลายคนที่วันหนึ่งเริ่มต้นธุรกิจพระเจ้าจะอวยพรธุรกิจของท่านเองไหมครับถ้าท่านมีความเชื่อและไม่เลิกลากับมันจะมีหลายคนที่นี่ในอนาคตจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศชาติในอนาคตเราจะมีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเกิดขึ้นในห้องประชุมแห่งนี้ในอนาคตเราจะมีนักร้องที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นในห้องประชุมแห่งนี้ในอนาคตเองไหมครับหลายคนได้แต่ฝันหวานถึงดารานักร้องอาจจะมีความใฝ่ฝันของตัวท่านอย่าปล่อยให้เป็นความฝันตราบใดที่พระเจ้าเรียกให้เราอยู่ในโลกพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราและพระเจ้าไม่ได้เรียกคนของพระองค์ให้จบอย่างเล็กน้อยเท่านั้นแต่พระองค์มีพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เอาชนะอุปสรรคการทดสอบความเชื่อทั้งทางใจความเศร้าหรือทางฝ่ายกายภาพลุกขึ้นและเดินอย่างมีความสุขเวลาชีวิตของเรามีน้อยมีสองทางเลือกในชีวิตคือจะเลือกแช่กับความเศร้าหรือเลือกลุกขึ้นอย่างมีความสุขให้เราเลือกลุกขึ้นอย่างมีความสุขและเดินติดตามพระเยซูทำหลายๆอย่างในชีวิตที่พระเจ้าเรียกเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งฝ่าฝูงชนสิ่งที่สองสุดท้ายแตกต่างจากฝูงชนแตกต่างจากฝูงชนความแตกต่างจากฝูงชนนี้ผมตีความหมายถึงการชนะการขาดความเชื่อของคนอื่นสองคนนี้ไม่เพียงแต่ฝ่าอุปสรรคไม่เพียงแต่ฝ่าฝูงชนในถนนที่มีคนเต็มไปหมดแต่สิ่งที่เขาต่างก็คือเขาแตกต่างจากฝูงชนอื่นๆเรามาดูเรื่องราวนี้กลับกันบ้างเริ่มต้นจากหญิงโลหิตตกในเวลานั้นมีคนเต็มรอบตัวพระเยซูเต็มไปหมดใช่ไหมครับพระเยซูเดินในถนนคนหลายคนกระทบตัวพระเยซูกระทบไหล่หลายคนโอ้จับมือพระเยซูมาขอจับมือนิดนึงเหมือนเวลาจับมือนักร้องนักแสดงขอจับมือพระเยซูนิดนึงคนเต็มไปหมดเลยแต่ระหว่างที่พระเยซูเดินอยู่ในถนนนี้ในมาระโกบทที่5ข้อ30ถึง31บรรยายว่าพระองค์รู้สึกว่าฤทธิ์ซ่านจากพระองค์ออกไปพระองค์จึงเหลียวหลังและตรัสว่าใครถูกต้องเสื้อของเราสาวกตอบไงครับสาวกอ้าวพระองค์ก็เห็นไม่ใช่หรือว่าประชาชนเขาเบียดเสียดพระองค์อยู่แล้วพระองค์จะยังทรงถามอีกหรือว่าใครถูกต้องเราสาวกก็ตอบใช้ได้นะครับสงสัยว่าอาจจะเคยเป็นจิ๊กโก้มาก่อนถามหาเรื่องพระเยซูเลยนะพระองค์ถามหาเรื่องครับพระองค์ก็ตอบหาเรื่องพระคัมภีร์บรรยายแบบนี้นะครับพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าประชาชนเบียดเสียดพระองค์แล้วพระองค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครถูกต้องเราสาวกทำหน้าแบบว่าปัดเย็นนิดนึงนะพระองค์ถามหาเรื่องเราหรือเปล่านะแต่พระเยซูก็มองต่อไปนะปัมปีบรรยายพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบๆประสงค์จะให้เห็นว่าผู้หญิงที่ได้กระทำสิ่งนั้นเนี่ยคือใครหญิงคนนั้นก็เลยกลัวจนตัวสั่นเพราะรู้ว่าพระเยซูหมายถึงตน
ก็เลยเดินออกมากราบพระเยซูและทูลความจริงว่าตัวแอบมาแตะชายฉลองพระองค์ของพระเยซูหญิงคนนี้ไม่ได้แตะตัวพระเยซูเหมือนคนอื่นๆนางแตะได้แค่ชายเสื้อนะแต่ได้แค่ส้นรองเท้านะหรือว่าเพียงแค่ขอบชายเสื้อเท่านั้นแต่พระเยซูรู้สึกว่าฤทธิ์นั้นซ่านออกไปการแตกของพระเยซูอาการแตกของหญิงคนนี้แตกต่างจากการแตกของทุกคนที่กระทบไหล่พระเยซูเวลานั้นเปโตรจะโอบไหล่พระเยซูบางยอห์นอาจจะซบที่อกพระเยซูเดินไปเรื่อยๆเพราะในพระคัมภีร์เราชอบเห็นยอห์นซบอกพระเยซูใช่ไหมฮะนะด้วยความรักการแสดงออกตามธรรมเนียมยิวนะยอห์นจะซบอยู่ที่อกพระเยซูเปโตรจะขอพระเยซูนะครับยากอบอาจจะขอแบบว่าขออยู่ข้างอีกข้างนึงกับยอห์นแล้วกันเพราะว่าสองพี่น้องนี่ชอบอยู่ข้างซ้ายข้างขวาใช่ไหมนะครับจะได้ไม่ไปชนกันเองนะครับแต่พระเยซูสัมผัสว่าคนที่มาแตะชายฉลองพระองค์แตกต่างฤทธิ์ได้แผ่ไปยังคนที่มีสัมผัสแห่งความเชื่อคนอาจจะมาโบสถ์คนอาจจะมาสัมผัสพระเยซูแต่จะมีบางคนที่ได้สัมผัสของฤทธิ์เดชที่แตกต่างจากคนอื่นตลอดถนนเส้นนั้นคนที่แตกต่างคือหญิงที่มีโลหิตตกคนนี้เข้ามาสัมผัสพระเยซูโดยใช้มือแห่งความเชื่อและเพราะความเชื่อนั้นทำให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาสัมผัสจากชีวิตของเขามีความแตกต่างระหว่างการสัมผัสที่เต็มไปด้วยความเชื่อกับการสัมผัสทั่วๆไปวันนี้ท่านสัมผัสพระเจ้าท่านนมัสการพระเจ้าด้วยสัมผัสแบบไหนครับถ้าเราสัมผัสเรานมัสการพระเจ้าด้วยความเชื่อเราจะได้สัมผัสแห่งความเชื่อที่นำฤทธิ์เดชมาสู่การดำเนินชีวิตของเราถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยการอ่านแห่งความเชื่อเราจะสัมผัสว่าถ้อยคำอย่างนั้นเป็นฤทธิ์เดชที่เกิดในชีวิตของเราถ้าเราฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยความเชื่อการฟังทั้งนั้นจะแตกต่างจากทุกการฟังที่ผ่านมาเอเมนไหมครับการสัมผัสด้วยความเชื่อของหญิงผู้นี้ทำให้นางต่างจากทุกคนที่อยู่รอบตัวและทำให้นางสัมผัสฤทธิ์เดชที่มากเกินกว่าที่คนอื่นจะได้รับและพระเยซูแยกแยะความแตกต่างของความเชื่อที่ใช้สัมผัสพระองค์ได้เหตุการณ์ที่สองคือยายลัสยายลัสต่างจากคนอื่นเวลานั้นระหว่างทางเดินมีคนวิ่งมาหายายลัสว่าบุตรสาวของท่านตายแล้วไม่ต้องรบกวนพระเยซูแล้วแต่พระเยซูก็ยืนยันในมาระโกบทที่5ว่าพระองค์จะเดินไปบ้านยายลัสต่อและเมื่อไปถึงบริเวณบ้านในมาระโกบทที่5ข้อ20ในข้อ23ถึงข้อที่24ของพระธรรมมัทธิวนะครับมัทธิวบทที่9ข้อ23ถึง24พระคัมภีร์บรรยายบอกว่าครั้นพระเยซูเข้าไปในเรือนของยายลัสในธรรมศาลาก็ทอดพระเนตรเห็นพวกเป่าปีและคนเป็นอันมากชุมนุมกันอยู่พวกเป่าปีนี่คือคนที่รับจ้างตามธรรมเนียมของยิวให้มาเป่าขลุ่ยและปีเพื่อแสดงความโศกเศร้ากับการเสียชีวิตของชาวยิวนะครับในเวลานั้นคนมากมายก็ร้องไห้โศกเศร้าคนยิวจะมีคนที่ถูกจ้างมาให้ร้องไห้ด้วยนะครับเพื่อแสดงความโศกเศร้านะครับพระเยซูเข้าไปถึงพระเยซูถอยออกไปพวกเป่าปีพวกร้องไห้ด้วยว่าเด็กคนนี้ยังไม่ตายเขาเป็นแค่นอนหลับอยู่คนเหล่านั้นก็หัวล้อย้อพระเยซูฮาใหญ่เลยถูกจ้างมาร้องไห้สุดท้ายหัวล้อใหญ่เลยนะอารมณ์มันแตกต่างยายลัสโอ้โหยายลัสคงรู้สึกว่าไอ้พวกนี้ฉันจ้างผิดคณะแล้วนะลูกจะหายยังมาหัวล้อย้อว่าเป็นไปไม่ได้นะสุดท้ายมีความแตกต่างความเชื่อคนที่อยู่ที่นั่นกับยายลัสพระเยซูจึงพูดในข้อ25ก็คือขับฝูงชนออกไปในข้อ25ไม่มีการขับฝูงชนเหล่านี้ออกไปแล้วพระเยซูจึงเสด็จไปจับมือเด็กหญิงคนนั้นให้คงหลงเหลือแต่เฉพาะมารดาบิดาและสาวกคนสนิท3คนเท่านั้นที่เข้าไปมีประสบการณ์การฟื้นชีวิตเด็กหญิงคนนี้คนที่ขาดความเชื่อไม่ได้มีส่วนร่วมในการอัศจรรย์ครั้งนี้พวกคนเป่าปีที่หัวล้อย้อพระเยซูไม่ได้มีส่วนร่วมที่จะเห็นเด็กคนนี้ฟื้นขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระเยซูในขณะนั้นคนที่มีความเชื่อเขาจะได้สัมผัสกับฤทธิ์เดชที่แตกต่างจากคนที่ขาดความเชื่อฉะนั้นจากทั้งสองเหตุการณ์นี้เราจึงเห็นความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นการแตะชายฉลองพระองค์กับการกระแทกไหล่ของคนอื่นๆหรือว่าคนเป่าปีเหล่านั้นที่หัวล้อย้อพระเยซูกับยายลัสที่ยังคงมีความเชื่อคริสเตียนต้องมีความเชื่อที่ชี้นำฝูงชนไม่ใช่ความเชื่อที่ตามหลังฝูงชนในเวลานั้นคนอื่นอาจจะสัมผัสพระเยซูโดยไม่ได้มีความเชื่ออะไรคิดว่าพระเยซูเป็นเพียงคนโด่งดังแต่หญิงคนนั้นมีความเชื่อนั่งต่างจากทุกคนที่อยู่ในถนนนั้นคนอื่นอ่ะหัวเราะเยาะพระเยซูแต่ยายลัสเชื่อพระเยซูจะชุบชีวิตบุตรสาวของตัวยายลัสจึงพาพระเยซูไปในห้องชั้นในที่บ้านเพื่อจะชุบชีวิตบุตรสาวคริสเตียนต้องชี้นำฝูงชนไม่ใช่ตามหลังฝูงชนในท่ามกลางสังคม
ราดำเนินชีวิตกับคนที่มีความเชื่อแตกต่างเรามีคนจำนวนมากรอบตัวที่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าและจำนวนมากในนั้นใช้เหตุผลเก่งมากมีเหตุผลมีหลักการมีวิชาการอาจจะทำให้คริสเตียนบางคนสับสนหรือมีความเชื่อที่อ่อนแอลงแต่คนที่มีความเชื่อนั้นต้องกล้าที่จะยืนอยู่ในความเชื่อของตัวแม้ต่างจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อแม้คนอื่นๆเขาหมดหวังแต่เรากล้าจะเป็นคนนั้นไหมที่ยังคงมีความหวังอยู่เสมอยังคงมีความเชื่ออยู่เสมอเราควรเป็นผู้กำหนดมิใช่ผู้ถูกกำหนดเองไหมครับเราควรเป็นผู้ชี้นำฝูงชนมิใช่ตามหลังฝูงชนเพราะพระเจ้าเรียกคริสเตียนมาตามพระเยซูเท่านั้นเองไหมครับแม้ฝูงชนเดินสวนทางกับพระเยซูแต่คริสเตียนกล้าเดินสวนทางกับฝูงชนนั้นเพราะเป็นทิศทางที่พระเยซูให้เราตามหรือไม่เราควรชี้นำความเชื่อของผู้อื่นไม่ใช่การถอนหายใจเหมือนกับคนอื่นเมื่อเขาถอนหายใจไม่ใช่การนั่งเสียใจเหมือนกับคนอื่นเมื่อเขาเสียใจเพราะเรารู้สิ่งที่ดีกว่านั้นคือพระเจ้าเป็นที่หวังใจสำหรับชีวิตได้เสมอๆในเรื่องที่คนทั่วไปเขามีความกังวลตามธรรมดาโลกแต่คริสเตียนนั้นไม่ตกอยู่ในความกังวลแบบนั้นด้วยเองไหมครับในสภาพการศึกษาที่หล่อล้อมเราบางคนเกิดในครอบครัวที่กังวลใจง่ายและมีแนวโน้มจะทำให้ท่านเป็นคนที่กังวลใจง่ายและตึงเครียดไปด้วยแต่พี่น้องครับไม่ว่าเป็นอย่างไรก็ตามแต่ท่านอยู่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าท่านถูกหล่อล้อมด้วยพระเจ้าและควรจะเกิดในชีวิตใหม่ในทุกเรื่องการบังเกิดใหม่มันควรจะเกิดขึ้นในทุกเรื่องทั้งระบบความคิดทั้งความเชื่อและวิถีชีวิตเก่าๆควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระคุณของพระเจ้าบางเรื่องนะครับตอนสมัยผมเด็กๆนะผมเห็นคนอื่นเศร้ากังวลผมก็เลยเศร้าและกังวลไปด้วยถามว่าเรารู้ไหมทำไมเราต้องเศร้ากังวลเราก็ยังไม่รู้ทั้งหมดหรอกแต่เรารู้ว่าทุกคนเขากังวลเราก็เลยต้องกังวลไปด้วยเพราะเราเกรงว่าเราจะไม่เหมือนกับคนอื่นหรือเราอาจจะประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปบางทีเราก็เป็นผลของความกังวลตามแบบแผนสังคมและเมื่อเราอยู่ในสังคมสิ่งที่สังคมกังวลก็ดึงแปรมันกลายเป็นความกังวลของตัวเราเองเราแปรแบบแผนความกังวลของสังคมมาเป็นความกังวลของตัวเราเองโดยที่ลืมไปว่าสังคมจำนวนมากนั้นไม่ได้มีพระเจ้าแต่เราเป็นคริสเตียนเรามีพระเจ้าและเราควรจะคิดชี้นำเขาไม่ใช่คิดเพียงแค่ตามหลังเขาสถิติการแข่งขันในอดีตทำให้คนคิดว่าเราคงไม่ไปไกลเกินกว่าสถิติในอดีตคำกล่าวที่บอกว่ามีคนเคยทำมาแล้วมันทำไม่ได้ทำให้หลายคนถอดใจที่จะลงมือทำจนเขาไม่ได้สำเร็จในสิ่งที่เขาควรจะสำเร็จกี่ครั้งแล้วครับในชีวิตของเราที่เราปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปเพียงเพราะเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สมัยก่อนผมเป็นคริสเตียนผมจะเป็นคนที่คิดเผื่อความล้มเหลวให้กับตัวเองเสมอและผมจะเป็นคนไม่ค่อยกล้าคาดหวังเพราะกลัวว่าคาดหวังแล้วเนี่ยเวลาเราล้มมาเราก็จะเจ็บเยอะเมื่อเราไม่สำเร็จเราก็จะได้สบายใจผมเป็นเหมือนกับนักมวยที่ลากฟูกขึ้นสังเวียนต่อยมาสิถ้าต่อยฉันจะได้ล้มแล้วไม่เจ็บผมเตรียมใจให้กับความล้มเหลวเพราะผมกลัวว่าถ้าผมล้มเหลวแล้วผมจะรับกับความล้มเหลวเหล่านั้นไม่ได้จนทําให้เมื่อผมมาเป็นคริสเตียนผมกลายเป็นคนคริสเตียนที่ติดกับระบบความคิดเดิมคือผมไม่เชื่ออะไรมากผมขอเป็นที่นั่งสักที่นั่งนึงในโบสถ์ผมขอแจมร่วมผมขอเป็นคนที่เป็นผู้สังเกตการณ์ละกันนะครับเพราะผมไม่เชื่อว่าเจ้าจะไปใช้ผมมากมายเหมือนกับผู้รับใช้พระเจ้าหรือเพื่อนพี่น้องในคริสตจักรทำให้โอกาสหลายอย่างของชีวิตมันมาแล้วก็ผ่านไปเราได้แต่เป็นสถานีระหว่างทางเพื่อดูเหตุการณ์ความสำเร็จคนอื่นแล้วชื่นชมปรบมือให้กับเขาดีใจจังเลยที่เขาประสบความสำเร็จเรามีความสุขแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นแค่สถานีตรงนี้แหละจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้ามาพูดกับผมด้วยข้อพัมพีถ้ามีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดแม้สั่งภูเขาก็จะลอยลงไปยังทะเลได้ผมมาไข้กวนมันปีตอนนี้แล้วผมพบว่าคีย์สำคัญที่พระเจ้าต้องการสอนเราคือความเชื่อผมเริ่มกลับใจและสำรวจเขียนว่ามีอะไรบ้างที่ผมขาดความเชื่อทั้งเรื่องงานรับใช้ทั้งเรื่องการปลดปล่อยชีวิตตัวเองการพัฒนาตัวเองและเรื่องหนึ่งในนั้นที่อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือเรื่องคู่ครองในเวลานั้นภรรยาของผมที่ยังไม่เป็นภรรยาเนี่ยก็เป็นได้แต่เครื่องบินที่บินอยู่ข้างบนสูงๆผมก็ได้เป็นแต่สุนัขหลังอ่านค่อยเห่าหอนบู๊นะอยู่ที่บอดถ้าสูงเกินแล้วเวลาเดินผ่านภรรยาทีไรผมก็จะมองอย่างอื่นมองพื้นเกาหัวอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านเลยไปผมก็คิดว่าคำเดียวที่ปลอบใจผมก็คือเธอสูงเกินไปนะผมควรจะได้สิ่งที่เหมาะสมกับตัวผมเองนะฮะแล้วเราก็ปล่อยสิ่งนี้ไปจนกระทั่งพัมพีตอนนั้น
การเฝ้าเดี่ยววันนั้นมีผลต่อชีวิตครอบครัวผมมากพระเจ้าบอกว่าถ้ามีความเชื่อเจ้าก็จะได้รับนะผมก็บอกโอเคผมว่ากราบอธิษฐานกับพระเจ้าบอกพระเจ้าผมไม่มีปัญหาถ้าพระเจ้าไม่ให้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะจะมีคนที่ดีกว่านี้มาให้ผมนะแต่คนนี้ดีแบบนี้ถ้าพระเจ้าให้ผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆนะแล้วก็เริ่มดําเนินชีวิตไปอย่างน้อยเราเปลี่ยนสิ่งสําคัญคือเราเปลี่ยนเรื่องของจิตใจของเราความคิดของเรานะแล้วสุดท้ายพระเจ้าก็กระชากให้เห็นจริงว่าผมปล่อยโอกาสของชีวิตให้ผ่านไปเยอะแยะมากมายไม่ว่าหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆสุดท้ายพระเจ้าก็อวยพรจนกระทั่งผมได้คุยกับภรรยาแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ในทางพระเจ้ามาเรื่อยๆวันหนึ่งผมก็ถามภรรยาบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้สึกจริงๆนะภรรยาเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องบินสูงๆเลยผมได้แต่เดินเห่าบ๊อก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 ชีวิตผมไม่ได้อะไรแบบนี้นะถามจริงๆเถอะว่าใครแอบประทับใจใครก่อนนะไล่เวลานะผมก็ถามภรรยาว่าเออจริงๆแล้วคุณประทับใจผมตอนไหนผมเนี่ยเริ่มประทับใจคุณตอนนี้แล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าใครแอบประทับใจใครก่อนไม่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวภรรยาเสียหายเขาก็บอกโอ้เขาก็เห็นเราแล้วเขาก็ผ่านเขาก็คิดว่าคงไม่ใช่มั้งเราก็ผ่านไปแล้วเราก็คิดว่าคงไม่ใช่มั้งพี่น้องผู้ชายที่นี่ขอให้ท่านมีความหวังใจนะครับบางทีผู้หญิงก็ชอบของแปลกเหมือนกันนะครับ อย่าไปคิดตัวถูกตัวเองเกินไปเรามีสิ่งดีเพราะเราเป็นลูกพระเยซูเห็นไหมครับเราเป็นผลของความคิดเราเองถ้าเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เราก็จะประพฤติแบบเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะดูถูกตัวเองเราจะไม่เห็นค่าตัวเองแต่พระเยซูเห็นค่าเราพระองค์ไม่เคยดูถูกเราเองเห็นไหมครับแตงโมสี่เหลี่ยมมันไม่ได้เกิดเพราะพันธุกรรมมันเป็นสี่เหลี่ยมแต่เกิดเพราะภาชนะบรรจุมันเป็นสี่เหลี่ยมต่างหากชีวิตเราเป็นแบบที่เราเป็นไม่ใช่เพราะว่าเราต้องเป็นแบบนี้แต่เพราะความคิดของเราเชื่อว่าเราเป็นอย่างนี้เราจึงเป็นแบบนี้ต่างหากแต่ถ้าท่านเชื่อว่าโดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชแล้วพระองค์เตรียมสิ่งดีสำหรับท่านพระองค์ก็จะเตรียมสิ่งดีและท่านจะคว้าสิ่งนั้นด้วยความเชื่อเห็นไหมครับเราจึงเป็นผลแห่งความเชื่อเราเป็นผลแห่งความคิดเราเป็นผลแห่งทัศนคติที่เรามีต่อชีวิตของตัวเราเองผมอยากหนุนใจวันนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ท่านหมดความเชื่อไปแล้วอยากให้ท่านมีความเชื่อถ้าสิ่งนั้นเป็นพระสัญญาพระเจ้าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ถูกหลักการจงเชื่อต่อไปแต่ถ้ามันผิดหลักการมันไม่ใช่น้ำพระทัยแม้เชื่อให้ตายก็ไม่ได้เพราะพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ตามใจเราเสมอๆขอให้ท่านมีความเชื่อและขอให้คริสตจักรเราเป็นคริสตจักรแห่งความเชื่อเองไหมครับคริสตจักรต้องเป็นที่ที่คนใหม่ๆมาแล้วเขารู้สึกว่าอนาคตและความหวังใจอยู่ที่นี่เขาสามารถมีความหวังใจสำหรับชีวิตของเขาว่าชีวิตที่สวยงามรอคอยเขาอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีชีวิตที่สวยงามที่สุดรอคอยเราอยู่บนแผ่นดินสวรรค์อย่างแน่นอนคริสเตียนจึงมีความสุขในการดำเนินชีวิตแม้ระหว่างทางมีอุปสรรคมีปัญหาแต่เราเจออุปสรรคด้วยความเชื่อขอให้คริสตจักรมีความเชื่อเองไหมครับอาจจะมีหลายสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เชื่ออาจจะมีหลายสิ่งที่คนอื่นเขาเคยพูดไม่ดีเกี่ยวกับตัวท่านอาจจะมีตัวท่านเองที่เคยพูดไม่ดีว่าท่านคงทำไม่ได้แต่วันนี้ขอให้ชีวิตของหญิงโลหิตตกคนนี้ชีวิตของยายลัสคนนี้ทำให้ท่านกลายเป็นคนหนึ่งที่แตกต่างจากคนทั้งปวงให้ความเชื่อของท่านมีพลังให้เรามองโลกนี้ด้วยความหวังให้เรามองโลกนี้ด้วยความเชื่อด้วยประกายมันจะมีสิ่งดีที่อยู่ข้างหน้าอย่าทิ้งโอกาสหลายโอกาสที่มันเข้ามาในชีวิตให้มันผ่านไปด้วยเหตุที่คิดว่าเราคงทำไม่ได้ท่านเป็นได้มากกว่าที่ท่านเป็นในวันนี้อีกนับร้อยนับพันเท่าในอนาคตผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้อย่างแน่นอนเองไหมครับจะมีอีกหลายสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราผมอยากดูใจเรามีละมั่งแอฟริกันคล้ายๆกับกวางเลยเก้งบ้านเราละมั่งแอฟริกันเนี่ยเป็นสัตว์ที่กระโดดสูง3เมตรและสามารถกระโดดได้ไกล9เมตรเลยครับข้ามจากฝั่งนี้ของเวทีตึ๊บมาถึงนี่ได้เลยด้วยการกระโดดแค่ครั้งเดียวนะละมั่งเนี่ยกระโดดสูงและกระโดดไกลแต่เมื่อเขาจับละมั่งแอฟริกันเนี่ยไปขังไว้อยู่ในสวนสัตว์เขาขังมันไม่ใช่ด้วยกรงสูงนะครับแต่ขังละมั่งนี้ด้วยรั้วเพียงแค่90ซมเท่านั้นเองน่าแปลกใจคนก็เดินมาดูละมั่งนี้ทุกวันทำไมละมั่งไม่กระโดดข้ามรั้วทำไมละมั่งที่กระโดดได้ตั้ง3เมตรกลับมาติดอยู่ที่รั้วแค่90ซมเขาบอกว่าโดยธรรมชาติสัตว์ส่วนใหญ่ในสัญชาตญาณของมันก็คือว่ามันจะไม่กระโดดข้ามไปข้างหน้าถ้ามันมองไม่เห็นว่าพื้นข้างหน้าที่จะกระโดดลงไปเหยียบนั้นเป็นยังไงสัตว์กลัวว่ามันกระโดดข้ามไปปุ๊บจะกลายเป็นเหวหรือกลายเป็นพื้นที่มีอะไรไม่ดีฉะนั้นถ้าสัตว์ไม่เห็นพื้นที่จะเหยียบข้างหน้าสัตว์ก็จะไม่กระโดดข้ามกำแพงนั้นไปนี่คือสัญชาตญาณของสัตว์ศักยภาพ3เมตร
ถูกจำกัดด้วยรั้วเป็นแค่90เซนติเมตรเพราะมันไม่เห็นพื้นข้างหน้าความเชื่อคือความสามารถที่จะไว้วางใจในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นคนที่มีความเชื่อจึงไว้ใจในบางสิ่งที่เขามองไม่เห็นและปลดปล่อยศักยภาพ3เมตรของเขาไม่ติดแค่90เซนติเมตรที่อยู่ตรงหน้าท่านมีศักยภาพมากมายในชีวิตที่ท่านสามารถปลดปล่อยออกมาได้จงเชื่อไว้วางใจพระเจ้าความไว้วางใจนี้จำเป็นที่สุดสำหรับช่วงเวลาที่สถานการณ์ทุกอย่างไม่เป็นใจขอให้วันนี้ความเชื่อเราเอาชนะทุกอุปสรรคเองได้ไหมครับผู้รับใช้พระเจ้ามีความเชื่อกับกลุ่มแคร์ของท่านจงเชื่อแล้วท่านจะได้รับครับคริสเตียนที่ผู้ทำธุรกิจจงเชื่อกับสิ่งที่ท่านกำลังทำในบทบาทการทรงเรียกจงเชื่อแล้วท่านจะได้รับคนโสดจงเชื่อถ้าเป็นน้ำพระทัยท่านจะได้รับคนที่อยู่ในปัญหาจงเชื่อลุกขึ้นจากความเศร้าแล้วท่านจะได้รับเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าสิครับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ามาเฟ้นฟูความเชื่อในชีวิตของเรา